าจารย์หนึ่งสวัสดีครับเอฟมาอย่างเอาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเปรียบเพลงเหล่านี้เป็นทองคำทองคำในยุคของเราก็จะเป็นแบบสร้อยแบบแหวนที่เป็นลายแบบของเราแต่พอมายุคนี้ก็จะเป็นทองคำอีกลายหนึ่งซึ่งเป็นลายที่มันทันสมัยเป็นลายที่มีความรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่เขาชอบนะครับก็มีโอกาสได้ร้องคู่กันวันนี้ลูกปกติเวลาร้องคู่ป๋าจะต้องร้องคู่กับผู้หญิงตามันจะม้อยชอยไปได้ตะกี้กูเสียวตั้งแต่คนแรกแล้วไม่รู้จะชะม้อยไปยังไงปุ๊บหันต้องสวัสดีครับวันนี้ใครเดินมาตรงนี้ไม่เห็นดาวใจภัยจิตกูให้มันรู้ไปสง่าสวยผมตกใจตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วมีคนประคองชุดมาสองคนความสุขพี่แต่งไปเถอะทำไปนะผมต้องใส่หมวกเพราะว่าเพิ่งบวชเพิ่งศึกมาวันนี้ขออนุญาตภาษาให้มันหลุดหน่อยเพราะว่านั่งนึกเอ๊ะกูจะพูดอัตมาหรือโยมดีอยู่เนี่ยมันเพิ่งหลุดมาจากพระเมื่อวานเองนะฮะไปบวชมานะฮะพร้อมยังลูกพร้อมแล้วครับไม่เกรงนะลูกนะครับไม่กูเนี่ยและไอ้เพลงนี้เป็นเพลงที่อาจารย์หนึ่งเขาเลือกให้ด้วยป๋าต้องร้องเพลงแม่กลองเพลงอะไรลูกเพลงแม่กลองเพลงนี้แหละเพลงแม่กลองเราไม่ทุ้นทำนองเดี๋ยวมันจะบิดทำนองมันจะป๋าร้องให้เป็นลูกทุ่งเลยอ่ะงานรับมาตามบัญชาของพี่หนึ่งฟังเพลงปฐุมไม่ใช่ปฐุมแม่กลองนะแม่กลองครับเพลงแม่กลองเฉยครับผมเพลงนี้มันมีเมโลดี้ท่อนแยกซิ่งแบบยากมากมากท่านลองฟังดูนะครับเชิญครับจากคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่นะฮะเชิญนะทำไมกูปลิ้นอยู่เลยแล้ววันนี
จจงหลังพอได้ประทังชีพฉันสามยามีอาตัดขาดออกไปจากกันสายใยสัมพันธ์ขาดกันไม่ได้พร้อมรอแล้วขอบคุณมากเอฟตุกหลายคนถามว่าทำไมถึงไม่เดินไปข้างล่าง